ผ่านไปครับงานปิดทองก็เริ่มจะเต็มองค์แล้วมีลูกลิงมาแล้วลูกลิงงานละเอียดเลยนะครับเมื่อปิดทองเสร็จก็ทำการปัดทองวันนี้แทบจะทำคนเดียวนะครับบุญอะไรบุญกินเนี่ยบุญไม่ใช่บุญล้นเมื่อกี้ไม่ใช่คำนี้บุญท่วมเหรอเออบุญท่วมนางสาวบุญท่วมนะครับจะเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นนางสาวบุญท่วมเวลาผ่านไปครับงานปิดทองก็ได้ทั่วทั้งองค์นะครับถ้าทั่วแล้วปุ๊บเราก็จะทำการปัดทองยังไงวันนี้มาตั้งแต่นับหนึ่งกันนะทำความสะอาดเช็ดพระก่อนเลยแล้วก็ลงน้ำยาเองด้วยปิดทองเองด้วยคุ้มใช่ไหมวันนี้คุ้มไม่ต้องเดินทางไกลเลยบุญท่วมเลยค่ะพี่บุญท่วมไม่ต้องไปไกลถึงไหนก็ตามนะไม่ต้องเจ็บตัวด้วยมีความสุขอย่างเดียวเลยวันนี้เปลี่ยนชื่อไหมเป็นนางสาวบุญท่วมไหมตั้งชื่อเองไงเป็นนางสาวบุญท่วมเดี๋ยวก็จะตรวจครับตรวจว่าปิดทองทั่วหรือไม่เจอแผลอะไรไหมนี่เดี๋ยวขอซ่อมหน่อยซ่อมเสร็จก็ทำการปัดทองนะครับนะฮอบหันหน้ามาสิเมื่อกี้น้องฮอบเอาแมสสีอื่นมาไม่ได้ครับต้องเป็นสีนี้โดยเฉพาะเท่านั้นสีอื่นห้ามใส่เดี๋ยวเอากลับไปที่สายจีนใช่ไหมเอากลับไปจีนด้วยแล้วเนี้ยเพื่อนต้องยื้อแย่งแน่สีนี้ฮะซื้อยากครับสีฟูฟ้าแมสสีฟูฟ้าการปิดทองของเด็กข้อมพระวันนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสวยงามตามท้องเรื่องสาธุกับทุกท่านที่ได้ชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดSubscribeนะครับเพราะเด็กข้อมพระได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสาธุสวัสดีครับเราอยู่ที่วัดหนองเขินครับวันที่28กรกฎาคม2567วันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับเราทำการปิดทองหลวงพ่อโสธรครับโดยวันนี้มีสมาชิกรุ่นแรกของเด็กซ่อมพระครับน้องเนสนี่น้องเนสปีนี้อยู่ปี1แล้วอยู่ตั้งแต่ม .5 ใช่ไหมแต่ม .5 จนตอนนี้ปี1แล้วมกรุงเทพเหมือนจะมีดาราประดับวงการอีก1คนจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยนี่ดีมากดีมากดีมากแล้วสมาชิกใหม่ครับถอดด้ามน้องรักนะครับน้องรักนี่จะทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวทำการลงน้ำยาและปิดทองเมื่อทำความสะอาดเสร็จครับก็ทำการลงน้ำยาปิดทองเราจะลงจากบนลงล่างนะครับคือว่าน้องเนสจะลืมหรือยังเพราะไม่ได้มานานมากดุ้งอยู่กับการต่อเข้าปีหนึ่งที่มอกรุงเทพนะครับเวลาผ่านไปครับงานลงน้ำยาก็เริ่มจะเต็มองค์แล้วนะครับข่าวที่ต้องได้เป็นคนตัวสูงแขนยาวนะครับนั่งยังทาเพิ่นพระพักได้เลยครับคนอื่นต้องยืนทาแล้วจะสูงไปถึงไหนเนี่ยหยุดสูงหรือยังไม่หยุดหรือยังถ้าเกิดมันจะกำลังเดินยังก็ยังไม่สูงเรื่อยๆอ๋ออายุเท่าไหร่18อ๋อ8เวลาผ่านไปครับเกือบจะเต็มองค์แล้วนะครับ
กู้นี้ลงน้ำยาได้เร็วมากครับไม่ถึงประมาณไม่ถึง20นาทีเพราะโสธรองค์จำลองก็ลงน้ำยาเกือบเต็มองค์แล้วกำลังไล่เก็บรายละเอียดอยู่นะครับเมื่อน้ำยาแห้งได้ที่ครับก็ทำการปิดทองเวลาผ่านไปครับน้องเนสรับครับแม่เลยมารับหน้าที่แทนนะครับในการปิดทองวันนี้รุ่นแรกมารับน้องรุ่นล่าสุดนะครับวันนี้มารับน้องงานปิดทองรับน้องใหม่ครับเด็กส้มพระไม่ได้เปลี่ยนมานานยังเนี่ยห่างเหินมานานยังสามเดือนเลยไม่ได้แตะทองเลยไม่ได้ปิดทองเลยมีอะไรแนะนำน้องใหม่ไหมเพิ่งมาสามครั้งนี่มันบอกเด็กท่อมผ้าเป็นคนหน้าตาดีนี่ดูรุ่นแรกก่อนนี่รุ่นแรกนี่ระดับกับงานติดทองหลวงพ่อโสธรนะครับเฉพาะองค์พระนะครับก็สำเร็จลงแล้วอย่างราบรื่นนะครับอย่างสวยสดงดงามอย่าลืมนะครับใครอยากจะมาปิดทองกับเด็กซ่อมพระติดตามได้ในเพจว่าอาทิตย์ไหนเราจะอยู่ที่วัดไหนแล้วจะได้เจอกันครับ